ศัตรูที่รักคล็อปเปิดใจถึงเป๊ปหลังขับเคี่ยวกันมาหลายปีกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 11:28 น.เจอเก้นคลอปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดใจถึงเป๊ปกวาร์ดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังทั้งคู่ขับเคี่ยวกันมาหลายปีโดยยกย่องฝ่ายหลังว่าเป็นเฮดโค้ชที่ดีสุดในโลกโดยคลอปอำลาตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18พฤษภาคมหลังคุมทัพหงส์แดงมาอย่างยาวนานถึง9ปีและช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายและก่อนที่คล็อปจะปิดฉากหน้าที่การเป็นเทรนเนอร์ลิเวอร์พูลเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป๊ปกวาร์ดิโอลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ซึ่งเพิ่งพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันหลังทั้งคู่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานโดยยกย่องให้อีกฝ่ายคือกุนซือที่ดีสุดในโลกทุกคนรู้เกี่ยวกับ115ข้อหาแต่ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรผมรู้แค่ตัวเลขเท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกวาร์ดิโอลาคือผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกและนั่นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆถ้าคุณใส่ผู้จัดการทีมคนอื่นในสโมสรนั้นพวกเขาจะไม่คว้าแชมป์ลีก4ครั้งติดต่อกันเราจะได้เห็นแน่นอนว่าผมอยากทราบว่าถ้าซิตี้มีความผิดสักวันหนึ่งทุกคนต้องการที่จะรู้แต่ผมจะไปอยู่ที่อื่นแล้วคุณภาพของเป๊ปสร้างความแตกต่างได้ดังนั้นผมจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหาของผมและผมก็สบายดีกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราทำได้สำเร็จอาจารย์ยุทธพรข้องใจเหมาะสมหรือไม่40ส.ว.รักษาการยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีพิชิตการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 18:16 น.อาจารย์ยุทธพรข้องใจเหมาะสมหรือไม่40ส.ว.ทำหน้าที่รักษาการยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีพิชิตจี้ถามปฏิรูปประเทศคืบหน้าถึงไหนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567นายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงกรณี40ส.ว.ร่วมกันเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายยุทธพรกล่าวว่าในแง่มุมกฎหมายส.ว.สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ในแง่ของความเหมาะสมคงมีคำถามกับส.ว.ชุดนี้ที่หมดวาระไปแล้วขณะนี้รักษาการอยู่ควรทำหน้าที่เฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือไม่การรุกไล่ตรวจสอบต่อเนื่องมาจากการขอเปิดอภิปรายรัฐบาลตามมาตรา153ก็ถูกตั้งข้อสงสัยมากถึงมาตรฐานการทำหน้าที่ต่อรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดก่อนเราลืมไปกันเลยว่าภารกิจสำคัญของส.ว.ชุดนี้ที่ปวารณาตัวเข้ามาคือการปฏิรูปประเทศถามว่าได้ทำกันไปถึงไหนแล้วส.ว.ชุดนี้ควรกลับไปทบทวนตัวเองหลังหมดหน้าที่ส่วนประเด็นที่ยื่นวินิจฉัยคุณสมบัตินั้นความจริงตำแหน่งสำคัญระดับนี้ใครไปใครมาจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นรอบคอบอยู่แล้วกรณีดังกล่าวไม่พบความผิดทั้งทางอาญาและแพ่งเป็นเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลนายพิชิตไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุน่าเห็นใจว่าไม่มีโอกาสได้ยื่นอุทธรณ์ด้วยสำหรับข้อหาของส.ว.ค่อนข้างเป็นนามธรรมพิสูจน์ยากช่วงหลังมีการดำเนินการลักษณะนี้อย่างแพร่หลายในแวดวงการเมืองจนกลายเป็นความวุ่นวายถูกมองว่านำมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องเดินทางไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วพร้อมมีรายงานข่าวว่าวันที่23พฤษภาคมนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมพิจารณาคำร้องของ40ส.ว.
ก็คงออกได้2ทางคือ 1. ไม่รับคำร้อง 2. รับคำร้องถ้ารับแล้วก็จะมีประเด็นต่อไปว่านายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐบาลก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คงมีเพียงแค่เตรียมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวพันข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนตัวมองว่าโอกาสที่จะออกมาดีร้าย 50-50และแน่นอนว่าหากผลลัพธ์เป็นลบร้ายแรงถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีการเมืองก็จะวนลูปย้อนกลับไปสู่ความวุ่นวายเหมือนตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆเต็มไปด้วยการต่อรองจับขั้วดูดแต่น่าจะยุ่งเหยิงหนักกว่าเสถียรภาพการเมืองจะหลุดสมดุลส่งผลสะเทือนเศรษฐกิจคำถามก็จะย้อนกลับไปถามสว.ชุดนี้ว่าปฏิรูปประเทศแบบไหนตบสาวไทยไม่ฟื้นพ่ายเกาหลีใต้ส่งท้ายเนชั่นลีกสนามแรกกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 5:25 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่4หรือนัดสุดท้ายของตัวเองในกลุ่ม2ในสัปดาห์แรกพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ43ของโลกทีมสาวไทยลงสนามมาแล้ว3แมตช์ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยประกอบด้วยการพ่ายสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลก 1-3 เซตแพ้เซอร์เบียอันดับ4ของโลก 0-3 เซตและล่าสุดแพ้แคนาดาอันดับ10ของโลก 1-3 เซตส่วนเกมพบเกาหลีใต้โคชยะนาวาโทนัทพลสีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามประกอบด้วยทัศน์ดาวนึกแจ้งกัปตันทีมหัตถยาบำรุงสุขชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองธนัชชาสุขสดและณัฐนิชาใจแสนลงสนามโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกทั้งสองทีมทำแต้มไล่กันอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนเสิร์ฟได้เร็วก่อนที่จะเป็นเกาหลีใต้ที่ทำแต้มฉีกออกไปในช่วงกลางเซตแม้ที่ชาติไทยจะพยายามไล่มาเพื่อไม่ให้แต้มหนีห่างแต่สุดท้ายเป็นเกาหลีใต้ที่ได้เซตแรกไปก่อน 25-19 เซต2ในช่วงเริ่มสาวไทยเกมรับดีขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้เองเกมรับก็เหนียวแน่นเช่นกันทำให้แต้มสูสีกันอยู่ก่อนที่ในช่วงกลางเซตสาวไทยจะมาได้แต้มแบบรวดเดียวและแซงนำขึ้น20แต้มก่อนและเป็นฝ่ายปิดเซตนี้ไปได้ที่สกอร์25-23ในเซตที่3เกาหลีใต้ยังคงมีเกมรับที่เหนียวแน่นขณะที่เกมรุกของสาวไทยไม่สามารถโจมตีคู่แข่งได้ทำให้เกาหลีใต้ทำแต้มทิ้งห่างไปไกลแม้ทีมชาติไทยจะพยายามได้มาแต่ก็ไม่ทันเกาหลีใต้เก็บเซตไปได้อีก 25-16 ขึ้นนำเป็น 2-1 เซตสู้กันต่อในเซตที่4ยังเป็นเกาหลีใต้ที่รูปเกมดูดีกว่าแต่แต้มของทั้งคู่ก็ยังสูสีกันอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้มาทำคะแนนฉีกหนีและออกนำก่อนจะปิดเซตและปิดเกมนี้ไปได้ 25-18สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายแพ้เกาหลีใต้ส่งท้ายเนชั่นลีกสนามแรกไป 1-3 เซตสกอร์ 19-25 25-23 16-25 และ 18-25